สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนอนเล่นนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนิดหน่อยพอดีมีของเล่นเข้าใหม่พักผ่อนนิดนึงนะครับสบายๆนะครับวันนี้มี4กล่องด้วยกันเดี๋ยวผมจะไล่ไปนะกล่องแรกนี่ Toy Lazy นะครับ Thor Love and Thunder มาเป็นคู่เขาบอกว่ามันจะได้2ในกล่องเนี้ยได้2ตัวนะครับลุ้น Secret ลุ้น Secret เป็นกอหรือ God Butcher กล่องที่2ด็อกThe Strength Multiverse Madness อันนี้เป็นกล่องสุ่มผมว่าในยุคนี้นะกล่องสุ่มนี่ๆเขาได้ตัวนี้มาเดี๋ยวผมโชว์ก่อน Secret เป็น Death Strength นะครับผมว่าในยุคนี้แม่งเป็นยุคของกล่องสุ่มจริงเว้ยขนาดมันเล็กนะครับเน้นจำนวนแล้วไอ้กิมมิกของการสุ่มอ่ะมันเป็นกิมมิกของแบบไอ้เหี้ยคือเด็กยุค90อย่างผมคือโคตรโดนอ่ะแล้วผมก็มองว่าแม่งในยุคสมัยนี้ก็ยังโดนได้อยู่นะก็น่าจะยังโดนใจเด็กสมัยนี้อยู่นะครับกิมมิคของกล่องสุ่มนะแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับวิธีการพรีเซนต์กล่องสุ่มก็คือซื้อยกบ็อกซ์อย่างนี้คือครบนะครับแล้วก็ไปลุ้นตัวซิกเก็ตเอาแล้วมาดูว่าเราจะได้ตัวซิกเก็ตไหมกล่องต่อมาตัวนี้เป็นบรูซเวนเป็นค่ายสายฟ้านะเป็นค่ายสายฟ้านะครับใครที่เก็บของเล่นอยู่ค่ายสายฟ้าพูดว่าค่ายสายฟ้าปั๊บคุณอ๋อแน่นอนตัวนี้เป็นตัวคัสตอมนะครับเดอะแบทแมนใครที่ตามผมอยู่ก็จะรู้ว่าผมเก็บแบทแมนชอบแบทแมนนะครับเก็บลายแบทแมนตัวนี้เป็นงานคัสตอมนะครับไซส์1ต่อ12จริงๆผมเก็บหมดทุกไซส์นะแต่ว่าสเกลหลักๆที่ผมเก็บจะเป็น1ต่อ12เน้นมาเฟกแม็กฟาเรนอะไรอย่างเงี้ยผมจะเน้นไปทางนั้นก่อนอ่ะไล่ไปเลยมาดูกล่องนี้ก่อน Thor Love and Thunder นะครับผมมาเรามากรีดกันเลยหน่วยที่1หน่วยที่2เอ้าอย่างงี้ก็ไม่ต้องลุ้นเลยดิใช่ปะก็คือเดี๋ยวเรามาแกะดูนะน่าจะได้ตัวละครตามหน้ากล่องนะถ้าเป็นแบบนั้นก็คือเวลาคุณออกจากกล่องก็คือก็เนี่ยเห็นเลยว่าคุณจะได้ตัวอะไรนะครับแสดงว่า2กล่องนี้น่าจะไม่มี God the God Butcher นะครับอ่ะนี่นะครับก็คือเป็นไปตามหน้ากล่องนะนี่ครับหน้ากล่องเป็นตอนี่ก็ได้การ์ดตอมาอันนี้เป็นพาร์ทคอนและเอฟเฟกต์นะครับอันนี้เป็นฐานนะครับฐานแกเรามาดูดีเทลของตัวละครกันก่อนนะครับแฟบอู้โอเคเนาะดูดีขึ้นนะครับถ้าคุณยังจำคุณภาพของงานผลิตภัณฑ์ของ Toy Lazy อันแรกๆเอาไว้อะมันยังมีแบบจุดให้แบบเอ้ยตรงนี้นิดนึงนะตรงนั้นนิดนึงนะเลอะตรงนี้นิดตรงนี้หน่อยนะอะไรเงี้ยอันนี้คือดูดีขึ้นนะเก็บงานเนี้ยบขึ้นซึ่งจริงๆเรื่องนึงผมลืมบอกไปนะถ้าสมมุติคุณแบบรู้สึกว่าถูกใจคุณภาพและผลิตภัณฑ์ของ Toy Lazy มากๆอย่างเงี้ยแล้วคุณรู้สึกว่าเอ้ยท่ามันเท่สเกลมันใช่แล้วคุณเลือกเก็บ Toy Lazy มาแล้วด้วยราคาที่มันจับต้องได้ง่ายด้วยอะไรเงี้ยสามารถส่งรีเพนต์ได้นะในเมืองไทยมีช่างที่จะรีเพนต์เยอะนะครับผมเดี๋ยวผมทำคลิปสักคลิปนึงดีกว่าเปรียบเทียบเวอร์ชั่นที่แบบไม่รีเพนต์กับรีเพนต์อะไรอย่างเงี้ยผมมีช่างทำสีที่รู้จักอยู่นะครับว่าจะส่งแบทแมนไปทำกับเขาหลายรอบแล้วนะครับยังไม่ได้ทำเลยสักทีนะครับนี่ตัวนี่อาวุธนะครับดีเทลอาวุธโอเคนะดูดิถ้าเป็นสมัยก่อนพาร์ทเอฟเฟกต์นี่คงจะแยกกันอยู่อะแต่ว่าเขาคงแบบตัดปัญหาเนาะทำเป็นเชื่อมมาติดกันเป็นชิ้นเดียวไปเลยอะไรเงี้ยนี่ใส่ฐานใส่อาวุธแล้วมันก็จะประมาณนี้โอ้สวยจังเลยโอเคที่กล่องอันนี้หน้ากล่องเป็นไมตี้ตอนะก็น่าจะไมตี้ตอจริงด้วยทุกคนนี่การ์ดเป็นไมตี้ตอก็คือถ้าคุณเปิดมาปั๊บหน้ากล่องไม่มีลายกอร์เดอะก็อดบูเชอร์ก็คือไม่ได้แหละเผื่อบางคนแบบไปซื้อหลายกล่องมาเพื่อจะอยากหากอร์เดอะก็อดบูเชอร์ไงอันนี้ผมบอกให้ฟังนะครับก็ยังไม่ต้องแกะก็ได้สมมติตัวละครคุณซ้ำแล้วเงี้ยก็ไม่ต้องแกะก็ได้เนี่ยเก็บเงี้ยไว้ก็ได้นะครับเอาไปปล่อยต่อก็ได้บางทีบางคนหาที่เข็ดไงเหมือนกันนะครับตัวอาวุธของไมตี้ตอเนี่ยเขาจะทำพาร์ทเอฟเฟกต์มาเสียดายนิดนึงเนาะนี่ไอ้ตรงร่องพวกนี้ครับน่าจะแบบลงสีอะไรในร่องพวกนี้มาอีกนิดนึงนะมันจะเพอร์เฟกต์มากเลยแต่นี่ก็สวยมากนะนี่ก็สวยมากนะครับแต่ว่าแบบคอนมันแตกไงมันน่าจะแบบมีรอยพลังอะไรไหมฟ้าข้างในนี่อาจจะลงสีมาสักหน่อยนะครับผมอาจจะนิดนึงอ่ะก็ดีนะครับแต่ด้วยความที่พื้นที่มันน้อยมากนะมันอาจจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็ได้ที่เขาแก้ปัญหาตรงนี้อะไรเงี้ยปรึบเฮ้ยสวยนะไม่รู้สิเนี่ยคุณดูหน้าเขาดีเทลเนี่ยดีเทลของการลงหน้าลงตาอะไรอย่างเงี้ยแววตาผมว่าเขาพัฒนาจากตัวชุดแรกๆอ่ะชุดแรกๆของ Toy Lazy อ่ะเขาวาดแววตาไม่ใช่แบบนี้นะ
เออเพราะวาดแววตาไม่ใช่แบบนี้อันนี้ดูเป็นการ์ตูนเลยนะครับแล้วทำเป็นฟีลลิ่งของเขาเรียกอะไรเป็นทรงแบบ SD นะเออหัวโตๆตัวเล็กๆสเกลเพี้ยนๆหน่อยเนี่ยมือใหญ่แขนเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับน่ารักดีผมเป็นคนชอบไอ้พวกสเกลแบบ SD อย่างนี้อยู่แล้วด้วยผมว่าน่ารักดีน่ารักดีนะครับทำแค่2ตัวเองเนาะเอออาจจะเป็นเพราะว่าได้ลิขสิทธิ์มาแค่นี้มั้งอ่ะนี่กล่องต่อไปนะครับผมด็อกเตอร์สเตรนจ์มัลติเวิร์สออฟแมดเนสนี่คือเป็นสตูดิโอนะสตูดิโอถ่ายแกะของเล่นนะครับเล็กนิดเดียวเนี่ยชนผนังกันเนี่ย นะครับนี่แสดงว่ามีของใหญ่กว่านี้นี่ก็คือแบบเข้าสตูไม่ได้เป็นสตูดิโอทุนต่ำน่ารักไซมินิเปิดฝากล่องครับเราก็จะพบนี่กล่อง1 2 3 4 5 6 7 8 8ตัวนะครับผมเดี๋ยวเอาออกมาทีละตัวตาดๆตัวแรกฟึบด็อกเตอร์สเตรนตัวนี้เป็นซินิเตอร์สเตรนดูดีกว่าในหนังอีกนะตาที่3เนี่ย ตาที่3มันดูลอยอะคุณจำไอ้ด็อกเตอร์สเตรนจะมาสิเวิร์ดแมสเดดได้ป่ะตาที่3มันดูลอยมากเลยอะ อันนี้คืออันนี้เป็นงานของเล่นนะครับเขาก็เลยแบบมันก็เลยเป็นชิ้นเดียวกับตัวงานไปเลยแต่ปกติถ่ายทำภาพยนตร์นะครับคนเรามันจะไม่ได้มี3ตาแบบนี้ถูกป่ะเขาก็จะเอาตาที่ถ่ายแยกไว้มาทำในคอมพิวเตอร์กราฟิกแล้วจากที่ผมหาข้อมูลนะ MCU อะมันเป็นที่โจทย์จันนะครับของคนทำงานเบื้องหลังว่าค่อนข้างโหดงานค่อนข้างโหดนะครับก็คือหามรุ่งหามค่ำทำลายเวลามีให้น้อยนะครับจริงๆพวกเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องพื้นฐานแหละนะครับโปรดักชันทุกที่เจอหมดนะครับนี่ตัวดีเทลงานผมให้ดูเห็นปะมันดูเนี้ยบขึ้นแล้วปะเออมันก็อาจจะมีตรงส่วนตัวอย่างเงี้ยเหมือนเวลาถ้าใครเก็บของเล่นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบลงเงาอ่ะเออลงแสงเงาแสงสีไล่นิดนึงก็ดีแต่ก็โดยรวมมันก็โอเคนะครับฟึบกล่องที่2แกะกันต่อไม่รอแล้วนะนี่เห็นพ็อปใครที่มีแล้วเห็นพ็อปก็น่าจะเดาได้เลยตัวละครออกมาฟึบวองไอ้เหี้ยเอ้ยวองเออตอนแรกมีพลังนี้นึกว่าเป็นด็อกเตอร์สเวนไงแต่เออลืมไปแม่งแบบจอมเวททุกคนแม่งก็ใช้พลังนี้ได้หมดนี่หว่าไม่ใช่แค่ด็อกเตอร์สเวนมันติดไงผมติดกับภาพโปสเตอร์ภาพโปรโมอะไรอย่างเงี้ยเออติดภาพลืมไปนะครับวองก็มีฮาแดเอเฮียตุตะน่ารักจุงเบยแล้วเท่าที่ผมรู้มาก็คือไอ้พาร์ทตรงนี้นะครับไอ้ที่พื้นน่ะเชื่อมกันด้วยนะเออมันเล่าเรื่องมันเชื่อมกันด้วยนะครับผมไอ้ด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยซินิเตอร์สเตรนนี่ยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นสีเดียวกันป่ะหินสีเดียวกันใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวตัวอื่นจะมีหนวดนี้ด้วยฟึบกล่องที่3แกะต่อไม่รอแล้วนะใครวะชื่ออะไรนะมอโดอาจารย์โมโดมาสเตอร์โมโดใช่ไหมใช่ป่ะผมจำชื่อผิดป่ะวะว่าไงใครอ่ะโอ้น่ารักว่ะเฮ้ยผมชอบหน้าเขาว่ะเขาปั้นหัวสวยทุกตัวเลยอ่ะน่ารักอ่ะเห็นป่ะแล้วผมก็คือไม่ได้เป็นเรียบๆนะเป็นริ้วๆเหมือนเป็นผมจริงอ่ะสีทองทำดีด้วยเห็นป่ะรู้สึกป่ะว่ามันคือทองมันไม่ใช่แค่แบบเหลืองแบบเหมือนทองอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันคือมันใกล้เคียงทองมากๆอ่ะใช่ป่ะมองไปมองมาเหมือนนักร้องวงล็อกเหมือนกันนะกล่องที่3เออทุกคนผมเพิ่งสังเกตนะลายหน้ากล่องอ่ะมันไม่เหมือนกันนะกล่องแรกเนี่ยเป็นลาย Death Strain นะครับผมอันนี้เป็นลาย Doctor Strain เห็นป่ะไม่เหมือนกันอาจจะสุ่มหรือเปล่าเพราะว่ากล่องตัวเนี้ย Death Strain ได้ Sinister Strain ถ้าเป็น Doctor Strain ธรรมดากล่องนี้คือได้เนี่ยได้ตัวพวกเนี้ยได้วองได้มอโดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเรามาดูตัวละครตัวนี้ก็คือปึ๊บอเมริกันซาเวตอ๋อนี่พาร์ทเอฟเฟคก็มีอยู่นี่ไงเป็นดาวเอออเมริกันซาเวตอเมริกันซาเวตโดทำยังไงให้ Doctor Strain เหมือนดิสนีย์เหมือนการ์ตูนดิสนีย์เหมือนด็อกเตอร์เซนในเวอร์ชั่นการ์ตูนดิสนีย์นี่ที่ผมบอกเห็นป่ะนี่ป่ะมันเชื่อมกันเห็นป่ะพื้นแหมเวลาคุณตั้งในตู้เนี่ยพื้นมันจะเชื่อมกันกล่องที่5โอ้ตัวนี้ฐานเป็นลูกตาเลยเว้ยเหี้ยตัวอะไรจะยืนอยู่บนลูกตาฟึบไอ้สกาเลตวิชท่าแด
เฮ้ยน่ารักว่ะเฮ้ยสกายเลวิทน่ารักคิ้วกระจิ๊ดริดตาบ้องเบลของเธอมันช่างสวยงามซะจริงๆนี่ของสกายเลวิทนี่เห็นป่ะเนี่ยที่ผมหมายถึงแบบลงเงาลงอะไรนิดหน่อยนะเออเนี่ยเหมือนด็อกเตนตัวแรกไม่ได้ลงมาเห็นป่ะเห็นป่ะแต่ของสกายเลวิทตัวนี้ลงมาเห็นป่ะเนี่ยตรงเสื้อเนี่ยนิดหน่อยเนี่ยเห็นไหมสกายเลวิทด็อกเตอร์สเตรนจ์ไม่มีเห็นป่ะเออมันอาจจะดูล้นๆหน่อยแต่เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยที่ผมหมายถึงเนี่ยนะครับเออเขาไม่ลงให้ทุกตัวเนาะเออไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะครับแต่นี่สวยดีสกายเลวิทเนี่ยไล่อย่างนี้ด้วยเออกล่องที่6ด็อกเตอร์สเตรนจ์อะสักล่างนึงอะฟรึบโอเคด็อกเตอร์สเตรนจ์แฟบว้าวโอ้โหสวยงามจริงเลยเนี่ยเหมือนผ้าคลุมตรงนี้เห็นป่ะเนี่ยมันเป็นแดงๆเห็นป่ะมันเป็นแดงๆไม่ได้ไล่อะไรมาเลยใช่ป่ะเออแต่ของสกาเลตวิททำมาเห็นป่ะเอออันเนี้ยน่าจะทำมาสักหน่อยนะครับไล่สักหน่อยตรงที่เป็นรอยเป็นเลยเนี่ยมันก็จะแบบมีมิติมากขึ้นแต่อันนี้ก็คือดีเทลเขาให้มาแล้วนะเนี่ยดีเทลเขาก็ให้มาครบเนี่ยนะครับลายที่ผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็มีมาครบถ้วนนะครับก็ดูน่ารักผมชอบงานเซตนี้นะผมชอบหัวกับหน้าปั้นหน้าปั้นหัวนี่คือดูน่ารักมากแล้วก็ชอบกิมมิกฐานที่มันเชื่อมกันด้วยมันทำให้เวลาวางด้วยกันมันดูแบบไปในทิศทางเดียวกันรูปเอ้ยพี่ชื่ออะไรวะพี่ควายพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็เหมือนจะบูลลี่นะพี่กระทิงชื่ออะไรลินทราใช่ไหมลินทราถ้าจำไม่ผิดนะเออข้างกล่องเขาเขียนลินทราตัวนี้จะมีแค่ฐานกับตัวเขาเลยนะรูปนี่ลินทราผมกำลังสังเกตอยู่นี่กล่องสุดท้ายแล้วนะเป็นด็อกเตอร์สเตรนจ์ดูนะถ้าตัวนี้ไม่ใช่ซีเครตอีกก็แสดงว่าชัวร์นะครับผมเดี๋ยวผมสรุปให้ดูตัวนี้จะเป็นดิฟเฟนเดอร์สเตรนจ์พรึบโอเคดิฟเฟนเดอร์สเตรนจ์ครับผมชอบความแบบโน้มตัวไปข้างหน้านิดนึงอะเออโน้มตัวไปข้างหน้านิดนึงอะผมชอบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบมันเหมือนลอยได้เนี่ยเออนี่ดิฟเฟนเดอร์สเตรนจ์นะครับงานตัวนี้ชอบหัวมากอ่ะไอเดียที่ผมว่ามันคืออย่างนี้ทุกคนใน8กล่องอ่ะมันจะมีกล่องนึงที่เป็น Death Strength อยู่หน้ากล่องถูกป่ะผมมองว่าไอ้กล่องเนี้ยก็คือน่าจะเป็นกล่องฮิตเขาวางไว้ว่าเป็นกล่องฮิตคือถ้าคุณแกะกล่องเนี้ยแล้วซีเควนต์ไม่ออกอ่ะแสดงว่าบล็อกนั้นน่ะคือไม่ออกซีเควนต์แล้วผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเขามี Death Strength อยู่หน้ากล่องแค่กล่องเดียวเลยเว้ยแล้วของผมอ่ะกล่องเนี้ยมันไม่ออก Death Strength มันออกเป็น Sinister Strengthเพราะฉะนั้นผมคิดว่านะน่าจะประมาณนี้ก็คือถ้ากล่องนี้ไม่ออก Death Strength ก็คือกล่องนั้นไม่มี Death Strength แหละนะครับและนี่ก็คือนะครับตัวงานของทาง Toy Lacy นะครับผมถ้าถามว่าผมชอบตัวไหนสุดจริงๆผมชอบนี่ Scarlet Witch มากสุดดูดิมันได้ลูกตาไงเออแล้วก็พาร์ทของนางก็เหมือนลอยอยู่อะไรอย่างเงี้ยสวยผมชอบตัวนี้มากที่สุดอีกกล่องนึงเป็นตอ Love and Thunder ผมก็ไม่ได้กอเดอะกอดบูเชอร์เหมือนกันเสียดายมากดวงไม่ดีวันนี้นะครับผมแต่ถ้าใครสนใจนะ2กล่องเนี้ยก็ไปที่เพจ Toy Lacy ได้เลยนะครับไปเราไปกล่องต่อไปกล่องต่อไปเอานี้ก่อนตัวนี้เป็น Bruce Wayne นะครับงานสายฟ้าฟรึบนะงานกล่องพวกนี้ก็จะมีฟองน้ำกั้นอยู่ชั้นหนึ่ง3 2 1ฟรึบโอ้งานสายฟ้าคุณไม่ต้องห่วงนะคือหน้ากริปคลิปคลิปผมบอกเลยนี่อุ๊ยอ้าวเหี้ยคริสเตนเวลกูตายอะตายห่าตัวนี้เป็นชุดผ้านะครับงานสเกล1ต่อ12นะครับของงานสายฟ้าเนี่ยผมว่าเป็น1ต่อ12นะที่ทำหัวใช้ได้นะครับถ้าเราไม่นับพวกงานหัวคัสตอมนะเดี๋ยวนี้มันจะมีงานพวกหัวคัสตอมเป็นสเกลไซส์1ต่อ12อะนะครับที่สวยๆเยอะนะครับผมแต่ว่างาน1ต่อ12ที่เป็นงานสายฟ้าเนี่ยก็คือแบรนด์เนี้ยถ้าเห็นโลโก้ตัวเนี้ยสายฟ้าตัวเนี้ยก็คือไม่ผิดหวังตัวนี้ผมได้มือ2มานะจริงๆตัวนี้ออกได้สักพักแหละผมไปสอยมือ2มานะครับเป็นงานเป็นชุดผ้านะครับน้ำหนักดีเลยนะมันจะน้ำหนักประมาณไปทางพวกโอ้โหแม่งพูดอย่างนี้จะดูแก่ป่ะงาน 3A figure action figure ของงาน 3A เดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตให้มันจะไปทางนั้นคือมันจะไม่ได้แบบหนักหรือว่าดูแบบพรีเมียมเท่าพวก 3A นะแต่มันมีน้ำหนักอยู่อ่ะมันมีน้ำหนักอยู่นะครับอย่างน้อยๆผมจับแล้วผมรู้สึกดีกว่าถ้าพูดถึงน้ำหนักนะแล้วเวลาจับนะฟีลลิ่งผมรู้สึกดีกว่าพวกจับมาเฟกอ่ะ
อย่างนั้นน่ะนะครับนี่เป็นชุดผ้านะครับตัดเย็บมานี่ใส่สูตรคริสตันเบลโอ้ my god ตั้งไว้นี่แล้วก็เปิดอ้าวโอเคนี่มันมีตัวผ้าเสริมให้ด้วยนี่เป็นคอข้อแถมคอมาให้นะครับน่าจะเอาไว้ใส่แบบใส่เอาไว้ไปเล่นกับพวกแบบว่ากับแบทแมนได้คุณเอาไปใส่เล่นกับพวกแบทแมนอื่นๆได้อะไรอย่างเงี้ยมือก็ให้มาค่อนข้างจะเยอะนะครับมีมือถือปืนมือแบบแบมืออย่างเงี้ยทำมืออย่างเงี้ยมือกำหมัดมือถืออาวุธแล้วก็ให้ไอ้ตรงข้อต่อตรงคอตรงเนี้ยมานิดนึงส่วนอันนี้เป็นฐานนะครับเป็นฐานแบบเดียวกับพวกแมคฟาเรนดูตัวนี้ดีกว่านี่ไฮไลท์ตัวนี้ผมอยากแกะมากเปิดกล่องฟรึบนะครับแล้วก็เปิดฟองน้ำฟรึบโอ้โหยังไม่เจออีกเหรอเหี้ยอะไรมันจะพรีเมียมเหมือนอันนี้โอเคอันนี้ก็แสดงว่าถ้าแบบนี้เนี่ยเขาบอกให้เอาไดเป่าก่อนใส่ถ้าเป็นอย่างนี้คือจอยมันแน่นนะครับผมไม่มีไดด้วยดิที่บ้านเนี่ยแม่งปัญหาละถ้าต้องใช้ไดนี่คือแม่งใส่ไม่ได้เนี่ยประเด็นของตัวนี้เดี๋ยวผมเอาให้ดูคือตัวนี้ใครที่เป็นสายแบทแมนแล้วไม่ได้พรีตัวนี้ไปนะพลาดสัตว์ผมบอกเลยสาเหตุที่ทำให้ตัวเนี้ยยอดพรีถล่มทลายเลยนะบ้านเรานี่พรีกันแบบโอ้โหแม่งแทบแย่งกันอะเขาให้หัวมาสามหัวแบบนี้เป็นหัวยิงฟันแล้วก็เป็นหัวหน้าธรรมดาแล้วก็เป็นหัวคนสวยมากโคตรสวยอ่ะนี่คือสเกล1ต่อ12นะไอ้เหี้ยนี่แหละเป็นพ่อหัวนี่แหละแม่งคนแย่งกันพีชิบหายไปป่วงอ่ะบางคนก็พีมาแล้วเอามาระเบิดนะขายหัวแยกขายตัวขายอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมสายสะสมไงผมก็เอามาใส่แบบนี้จริงๆต้องโดน2กล่องอย่างต่ำนะแต่พอดีผมตัว The Batman เนี่ยผมเก็บหลายของหลายค่ายแล้วไงมีทั้งของ McFarlane มีทั้งงานคัสตอมมีทั้งของตัวเนี้ย The Vengeance ตัวนี้เป็นงานคัสตอมอีกค่ายผมก็เก็บนะครับ Batman คือผมเหมาหมดอะเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยกล่องเดียวก็พอกล่องเดียวพอละเอาหัวไงดีเอาหัวยิงฟันดีกว่าเพราะว่าหัวยิงฟันน่ะเป็นหัวเดียวที่ตัวงานคัสตอมตัวเนี้ยให้เว้ยค่ายอื่นเขาก็จะมีอย่างดีก็หน้าคนทำหน้าคนขายทำหน้าแบทแมนธรรมดาขายอะไรเงี้ยมือมันไม่เข้าเลยทุกคนมันต้องใช้ไดเป่าเหมือนที่เขาแนะนำจริงๆด้วยมันใช้ไดเป่าเลยแต่พอดีบ้านผมตอนนี้มันไม่มีไดนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมรีวิวไปก่อนนะครับผมก็คือส่วนเนี้ยหน้ามันพอใส่เป็นไงไอสัตว์สวยเนี่ยงานตัวเนี้ยสวยมากแล้วทั้งหมดเนี้ยชุดผ้านะเว้ยไอ้เหี้ยสเกล1ต่อ12เนี่ยตอนเนี้ยในท้องตลาดอ่ะผมยังไม่เห็นค่ายไหนทำนะนอกจากไอ้งานคัสตอมตัวเนี้ยนะครับแล้วงานลงสีดีด้วยนะครับถ้าใครมาดูใกล้ๆอ่ะมันจะมีลงฝุ่นๆมาให้นะแบบเคลอะๆอ่ะเหมือนผ่านการใช้งานอ่ะเนี่ยดูดิเห็นป่ะเหมือนเคลอะๆอ่ะเหมือนผ่านการใช้งานอ่ะเพราะว่าในภาพโปรโมอ่ะคือเขาลงแบบเหมือนฝุ่นมาด้วยให้มันเหมือนดูเคลอะๆเหมือนดูใช้งานจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวนี้เป็นตัวเดียวเลยนะที่ทำหัวยิงฟันค่ายแมสหรือค่ายคัตตอมอื่นไม่มีค่ายไหนทำหัวยิงฟันอันนี้เลยมีเนี่ยของคนเนี้ยแม่งทำยิงฟันอยู่คนเดียวนอกจากตัวมันนะครับมันยังมีมีหมวกให้นะครับแต่ว่าหมวกเป็นทรงแบบนี้เลยนะนี่นะครับเป็นทรงนี้เลยส่วนมือก็จะมีให้นะครับเป็นมือกำหมัดนะครับมือแบมากแล้วก็แบน้อยหน่อยนะครับแล้วก็แบน้อยนึงนะครับเขาก็มีมือให้เปลี่ยนเผื่อแบบทำท่าทำนู่นทำนี่นะครับก็ไม่ได้ให้มาเยอะมากให้1 3คู่นะครับ3คู่6ข้างประมาณนี้ส่วนอาวุธก็จะมีแบตแตรงกับปืนนะครับแต่ว่าเขาให้แบตแตรงเนี่ยจริงๆแบตแตรงนี่คือในเรื่องอ่ะมันหยิบออกจากหน้าอกถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีแบตแตรงให้อย่างเงี้ยปั๊บหน้าอกก็คือไม่มีแบตแตรงแล้วเห็นป่ะเอ้ยมันเจ๋งตรงนี้มันเจ๋งตรงนี้ก็คือเป็นเวอร์ชั่นที่แบตแรงใช้ไปแล้วไงไอ้เหี้ยชอบว่ะชอบหน้ายิงฟันอย่างงี้แบบมันดูแบบหยีดีแบบอีส่วนพ็อปอื่นๆก็ให้มาเป็นนี่หัวของใครวะนักการเมืองสักอย่างอะไงเป็นหัวนี่ครับฝีมือลิตเลอร์นะ No More Lines แล้วก็เป็นถ้วยกาแฟของลิตเลอร์มีอะไรเอ่ยตรงกลางนะครับแล้วก็มีอ่ะนี่กุญแจมือเป็นพ็อปเฉยๆนะเปิดปิดไม่ได้ก็คือตั้งเป็นพ็อปเฉยๆให้มานี่จดหมายนี่เปิดได้จริงๆนะนี่มันมีเปิดได้จริงๆแล้วข้างในก็มีจดหมายอยู่จริงๆด้วยจดหมายอันนี้นะครับแล้วจดหมายนี้เปิดได้จริงๆมีข้อความอยู่ข้างในจริง
ไอ้สัตว์กูบอกแล้วพลาดสัตว์ใครที่ไม่ได้พีตัวนี้พลาดสัตว์บอกเลยอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงก็คือเปิดได้เหมือนกันนี่ See you in hell เจอกันในนรกนะแบทแมนเนาะเชี่ยอย่างเจ๋งปิดไว้ด้วยก็ประมาณนี้นะครับผมมาอัปเดตของเล่นให้ฟังว่าวันนี้ผมมีอะไรเข้าบ้านบ้างนะครับอย่างที่ทุกคนทราบนะผมเก็บแบทแมนนะครับเพราะฉะนั้นบูสเวนเข้าบ้านเต็มเลยนะครับอันนี้เป็นบูสเวนของคริสโตเฟอร์โนแลนนะครับคริสเตียนเบลสวยเป็นชุดผ้านะครับแล้วก็ชุดผ้าอีกตัวนึงที่เข้าบ้านผมวันนี้เป็นงานคัสตอมนะครับมือเดี๋ยวต้องเอาไดใส่ผมยังไม่ได้เอาใส่มือเดี๋ยวต้องเอาไดใส่มันต้องเป่าให้นิ่มแล้วก็ยัดบั๊บไม่ต้องให้นิ่มมากนะไม่ต้องให้ร้อนมากพออุ่นๆปั๊บใส่มันจะง่ายขึ้นนะครับผมก็นี่หน้าโอ้หน้าทำดีมากหน้าทำดีมากนะครับเผื่อทุกคนอยากเห็นหน้าคนอีกรอบหน้าคนแววตาอันหล่อเหลานั่นสิเจ๋งเป้งไปล่ะเจ๋งเป้งไปเลยเจ๋งเป้งไปเลยแล้วก็มีกล่องที่เข้าของผมวันนี้ก็คือนี่นี่ผมชอบตัวนี้สุดนี่กล่องด็อกเตอร์สเวนช์มัลติเวิร์สออฟแมดเนสกล่องสุ่มของทางทอยเลซี่นะครับนะครับแล้วอีก2ตัวนี่คือเซตตอร์เลิฟแอนด์ทันเดอร์นะครับมาเป็นคู่เซตมันคล้ายๆเซตคู่รักออกช่วงวาเลนไทน์ยังได้เป็นเซตคู่รักนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ครับนี่คือหนอนเล่นนะครับมาอัปเดตของเล่นนิดๆหน่อยๆนะครับพักเหนื่อยพักเบรกพักเบรกนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องนอนหนังด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมแล้วก็จะเก็บของเล่นจะเก็บอะไรก็ขอให้เลือกเก็บเลือกซื้ออย่างมีสตินะครับฝากเหมือนฝากทุกทีครับผมคือภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่คนประทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ